ทำไมถึงตอนแรกบอกว่าครับทำยาวมาถึงเอาผมออกครับคืออันนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะในรายการนึงบอกแก้เคล็ดในรายการนึงบอกว่าต้องถ่ายงานคือจริงๆแล้วอ่ะทั้ง2อย่างคือเราอ่ะอยากแก้ปีชงของเราด้วยการต่อผมต่อชีวิตแล้วมันก็มีเรื่องของวันเกิดที่เราต้องใช้ผมยาวเพราะว่าทีมงานของเราเป็นทีมมันแบบผมยาวและเราก็มีเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นก็เลยไว้ผมยาวก็เลยรวดเดียวเลยครับทั้งแก้เคล็ดแล้วก็ต้องใช้งานแต่ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเคล็ดก็แก้ไปแล้วก็แก้เร็วจังวะก็เดี๋ยวเราว่าเราบินไปหมาเก๊าแล้วแก้เคล็ดจริงจังดีกว่าเรียกว่าแก้เคล็ดหรือว่าฟาดเคาะฮาล่าสุดตูมาเคาะฟาดดีกว่าครับเคาะฟาดดีกว่าครับคือเชื่อเรื่องนี้มากเชื่อจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เลยตั้งแต่แรกแต่พออยู่กับแก๊งแบบแม่อ้ําแม่มดดําแม่มกคือเขาเป็นสายมูกันน่ะแล้วก็จะก่อออกอะไรแบบนี้เหยียดเข้ามาหาตูมเยอะมากจนตูมมีความรู้สึกว่าเออหรือมันเป็นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปีที่แล้วหมอช้างทักตูมาครับตรงทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลยครับทุกเดือนเลยด้วยแล้วก็เลยแบบอ่ะเชื่อซะหน่อยไม่เสียหายแปลว่าการไว้ผมยาวมันเอาไม่อยู่เลยไงถึงขอเลยมันก็หลุดมาเป็นช่อคือตูมว่ามันจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเป็นของตูมเองคนเดียวไม่ได้แนะนำให้ใครทำตามจริงๆตูมมองว่าการที่เราจะชงไม่ชงเคล็ดไม่เคล็ดทุกอย่างมันอยู่กับการกระทำเรา 50% ด้วยครับเราอย่างนี้เรื่องราวที่เราเจอเราคิดว่ามันเป็นเพราะเราชงหรือเปล่าชงไหมไม่รู้แต่ตอนนี้เรากำลังชงอยู่นะชงอยู่นะคือตูมองว่าเอาจริงๆนะตูมองว่ามันมีทั้งเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะเป๊ะๆพอดีวันเกิดเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางเรื่องก็เกิดจากการกระทำและความแบบว่าผิดพลาดของเราเองด้วยคือไม่ได้โทษชงอย่างเดียวหรอกครับจริงๆปีเกิดไม่ได้สามารถทำให้ชีวิตของเราพลิกผันได้ถ้าเกิดการกระทำของเราดำรงด้วยมีสติครับผมอย่างมากครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับรับมือได้แล้วหรือว่าก็ยังหนักหน่วงกับเราอยู่อยากดูแผงหลังนะมันหนักที่หนักโอ้โหมันไม่แต่มันก็เป็นแบบอีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงของตูมเลยนะตูมดีใจนะที่แบบว่าที่เราแบบรู้จักว่าตัวเองผิดพลาดและออกมารีบแก้ไขรับผิดชอบต่อสังคมไม่ปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆแล้วแบบฉันไม่ผิดอะไรแล้วเป็นบทเรียนเป็นครับเป็นแน่นอนครับทุกเรื่องราวที่เราผ่านมาเป็นตัวของเราใช่ครับทุกเรื่องราวคุณหมายถึงทุกความผิดพลาดหรือทุกเรื่องราวครับทุกเรื่องราวทุกเรื่องราวมันคือเรามีความรู้สึกว่าวงการนี้เขาต้อนรับเราดีมากเลยแบบมีแบบดราม่าได้ทุกเดือนเลยหรออะไรเงี้ยก็เลยบอกตัวเองว่า2020ไม่มีแล้วแหละอ้าวอาทิตย์เดียวเองมีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โอเคครับดีมีเพื่อนๆซัพพอร์ตเยอะครับหลังจากนี้เราจะเล่นมุกยังไงครับตูมว่าเราโอ้เอาจริงๆตูมตอบอะไรไม่ได้เลยตูมต้องไปนั่งทำกันบ้านกับตัวเองเยอะมากเลยแต่ว่าเรื่องของอาชีพเรื่องของแบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ไปก่อนเพราะจริงเราเองก็แบบสนับสนุนให้คนไม่แบบบูลลี่ใส่การใช่ครับแล้วเราโดนเองนี้เรายังไงคะแต่เราไม่คิดว่ามันเป็นการบูลลี่คือตัวเราเองเรายังบูลลี่ตัวเองเลยอ่ะพี่คือเราก็ยังตลกกับตัวเราเองเลยอะไรเงี้ยก็แบบคือตูมมองว่ามันอยู่ที่เจตนาของคนที่เขาจะสื่อกับเจตนาของผู้รับเหมือนกันความเข้าใจผู้รับว่านี่คือบูลลี่หรือนี่คือแซวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมเคยถามตัวเองไหมเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรแบบนี้ว่าแบบทำไมฉันเจอถึงวะทำไมดราม่าต้องเกิดกับฉันคือหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเคยถามตัวเองไหมฉันเจออีกแล้วมันก็เหมือนแบบเราตื่นมาแล้วมองกระจกแบบว่าฉันอีกแล้วใช่ไหมแต่ในความจริงคือตื่นมากระจกแล้วก็แบบอยากนอนต่อไม่ไหวไม่อยากคือจริงตูมมองว่ามันมีทั้งตูมพลาดบ้างมันมีทั้งเรื่องของดวงประจวบเหมาะบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะครับทั้งหมดทั้งมวลตูมมองว่าตูมเคยเจอหนักกว่านี้มาแล้วในปีก่อนๆมันก็เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้ปีนี้ของเราเจอเรื่องนี้มาก็โอเครู้แล้วว่าต้องเดินยังไงต่อไปทำยังไงต่อไปแต่ว่าถึงขั้นต้องบินไปมาเก๊าเพื่อจะแก้เลยนะคือเซฟคุณนายอ้ําเขาอยากไปการแล้วเราก็แบบว่าขอความกรุณาเอาหนูไปด้วยได้มั้ยหนูชง 100% เหมือนพี่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูออกค่าตั๋วเองก็ได้ก็เลยอยากไปครับมีโดนถามมั้ยคะว่าจะเป็นไหนว่าแบบปีนี้จะเจออะไรบ้างก็พี่มดดําอ่ะครับคุณแม่มดดําคชาภาพยาเกไอ้แม่เดี๋ยวไปบูลลี่เกไม่ได้คือพี่แม่มดดําอ่ะครับอันนี้สนิทกันนั่นเลยพูดคือพี่มดดําก็จะบอกว่าอีตูมมึงทําบุญบ้างนะอีตูมทำบุญมากน้ำมืออ่ะมึงโชคแล้วมึงไปกับกู้ไปกับกู้อะไรอย่างเงี้ยคือแม่มดดำจะเป็นคนแม่มดดำเหมือนเอาจริงเขาเหมือนเป็นแบบโหราศาสตร์ประจำตัวตุ้มไปแล้วว่าเหมือนเขาจะบอกว่าแบบจะพาไปอินเดียจะพาไปพม่าจะพาแบบคือเขาทำบุญหนักมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากเริ่มอยากไปแล้วแหละเพราะแม่กล่องทุกวันนะคือเขาบิ้วเรื่องทุกวันแล้วแม่ก็แบบไปแต่
แล้วแม่ก็แบบไปแต่แม่เขาพาผู้ชายไปเยอะด้วยก็เลยอยากไปไม่กินเป็นโดยปกติเขาพาผู้ชายเขาไม่อยากเอาเราไปนะอะไรนะฮะเวลาเขาพาผู้ชายไปเขาไม่อยากเอาเราไปใช่แต่เขาไม่เขากลัวเราเป็นตัวหาแต่จริงๆไม่มีอะไรฮะตูมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแต่การที่เราเข้าวัดทำบุญมูเตหรือว่าบริจาคทำทานมันก็เป็นเรื่องดีๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องแย่มันทำได้ไม่เสียหายต่อให้ผลดีตามมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเขาถามเรื่องเพื่อนเพื่อนไหนฮะเพื่อนเยอะฮะพี่บอกเล็กคือยังไงนะเขาบอกว่าทะเลาะกันทะเลาะกันสารกันแล้วคือโหแล้วมาถามตูมอันนี้เราก่อนคือตูมอ่ะก็พลาดเพราะต้นหอมมาเยอะช่วยเยอะต้นหอมมาเยอะไม่แต่ว่าอันนี้บอกตรงว่าจริงๆแล้วล่ะดีเทลตูไม่รู้จริงๆนะตูไม่รู้เพราะว่าตูมไม่ได้อยู่ในรายการนั้นด้วยเราแค่ร่วมงานกับช่องวันอีกรายการนึงแต่ว่าเราไม่รู้แต่เราก็เห็นข่าวว่าพี่หอมเขาก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหากันหนูเล็กเขาก็บอกว่าเขาออกไปเพราะลูกอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้บอกว่ามันมีอารมณ์นะแต่เผื่อว่าพี่หอมมีการโทรไปเตือนบางอย่างกับหนูเล็กแล้วหนูเล็กไม่เชื่อฟังในเรื่องจริงไหมคะคือเฮ้ยไม่รู้เลยอ่ะมันต้องไปถามพี่หอมไหมอ่ะอันเนี้ยไม่สตันไปอ่ะอะไรนะพี่หอมอ๋อพี่หอมให้ไปเล่นปกป้องแล้วฮะขอโทษอย่างในตัวปกติพวกของเขามีไหมกับเพื่อนที่แบบว่าเวลามีปัญหาต้องคอยเตือนอยู่แล้วครับพี่หอมเป็นคนที่เอาจริงอ่ะ 50% ในร่างกายตรงตอนเนี้ยคือต้นหอมเขาเหมือนแบบว่านั่งแบบสอนนั่งกรอกข้อมูลเรานั่งบอกเราว่าเวลาเจอข่าวแบบนี้ต้องทำแบบไหนเวลาเจอคนแบบนี้ต้องวางตัวยังไงเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าพี่หอมเป็นคนที่เอ็นดูเรามากๆแล้วเป็นคนที่ทำให้เรามีวันนี้เขาก็ต้องเตือนต้องสอนหลังบ้านอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างบางครั้งเลยของพี่หอมเป็นไปได้ว่ามันอาจจะทำให้แบบว่าคนฟังกระเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจมีไหมอ่ะมันต้องอยู่ที่อันนี้ก็ต้องมาอยู่ที่เจตนาเพราะว่าวันที่เขาพูดกันหรือเตือนกันเราไม่ได้อยู่ไงเราก็เลยไม่กล้าพูดตูมไม่อยากจะแบบไปพาดพิงให้มันเป็นประเด็นเพิ่มเติมว่าเขาทะเลาะกันด้วยเนื้องานอะไรหรือเรื่องอะไรจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้ตูมมองว่ามันเขาอยู่วงการเดียวกันอ่ะและอีกอย่างอ่ะหนูเล็กกับพี่หอมเขาสนิทกันมากนะในสายตาตูมอ่ะจริงๆสนิทกับพี่เป๊กกี้มั้งแล้วเขามาด้วยกันเป็นเซตตั้งแต่แรกแล้วเพราะตูมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าครับถ้าเจอตัวเราจะทำตัวลำบากไหมว่าเราต้องเจอสองฝ่ายงานการไม่ลำบากสิครับเพราะว่าเราไปพร้อมเงินเราไม่ได้ไปพร้อมคนนะครับเราไปพร้อมเงินใช่ครับลูกถามก่อนหน้านี้หรือเปล่าอะไรนะครับลูกถามก่อนหน้านี้หรือเปล่าเฮ้ยมาข่าวนี้ไม่ออกแต่อาทิตย์ที่แล้วไหมก็เลยทราบมาก่อนให้ถามต้นหอมแล้วลูกถามออกมาได้ยังไงอ๋อพอข่าวออกมาได้ไงก็คือมันน่าจะเป็นการประกาศการยุติการทำรายการของคุณหนูเล็กหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยอะเนาะวิตีกันแน่เลยอะมันต้องเหมือนในหนังกันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีไหมก็มีคิดไหมตอนที่เราเห็นข่าวคิดพี่เอาจริงๆด้วยคาแรคเตอร์ของพี่หอมอะเขาด่าใครมีใครเคารพเขาจริงๆเวลามีคนสมมติพี่ต้นหอมมาด่าว่ามะตูมหล่อนอย่าคิดนะมันหล่อนจะทำอะไรฉันได้พี่กลัวเขาหรอทุกวันเนี่ยรัศมีแขดูน่าเชื่อถือมากกว่าต้นหอมจริงจริงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเอาอีกแล้วไม่คือที่ต้นหอมเขาเป็นคนตลกอ่ะเขาดุใครยังไงต่อให้มันยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครโกรธเขาได้หรอกครับเขาน่ารักแต่ว่าเขาคิดกับข่าวนี้ไหมฮะไม่นะนางแฮปปี้กับแบบเพื่อนกับไอ้กับลูกแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้กับลูกแฮปปี้กับงานมากครับผมแฮปปี้กับแฟนที่เห็นแล้วแต่แหลมว่าแบบว่าตอบกลับธรรมดาหล่อฮะคุณรู้ได้ไงฮะคุณแจ็คเกอรีนเห็นนะยืนหน้ามาสิฮะยืนแล้วหรอไอ้แล้วเดี๋ยวนะกูทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยตอนนี้เหมือนเข้าไปตอบกลับเลยอ่ะบอกย้ำว่าอะไรวะพี่แกเรียงอะไรแบบคนรู้ฝากอ๋อใครเป็นเมนย่อใครเป็นเมนแล้วทะเลาะกันเพราะแกเรียงคนเดียวเขาบอกว่าเป็นการต่อย่อว่าแบบทะเลาะกันเพราะแกเรียงคนเดียวมันจะมีใครทะเลาะกันเพราะแกเรียงคนเดียวได้หรอความไม่เข้าใจความไม่เท่าเทียมกันอะไรทุกคนฮะเดี๋ยวมะตูมเนี่ยจะขึ้นตารางอีเวนต์ของต้นหอมให้ไปถามต้นหอมเพราะมะตูมไม่ได้กินแกงเลยวันนั้นมะตูมกินแกงส้มแซ่บกว่าไปแล้วกลับบ้านเนาะ